สวัสดีครับเด็กๆก,ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับมาสเตอร์บอมนะครับในคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยกันไปนะครับโดยหัวข้อของคลิปที่แล้วก็คืองานศิลปะไทยสมัยก่อนเชียงแสนนะครับในคลิปนี้มาสเตอร์ก็จะมาต่อเนื้อหาของงานศิลปะไทยตั้งแต่สมัยเชียงแสนเป็นต้นมางานศิลปะไทยสมัยเชียงแสนเป็นต้นมา เกิดขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18ถึง23นะครับโดยจะถูกแบ่งออกเป็น4ี่ยุคด้วยกันก็คือศิลปะสมัยเชียงแสนศิลปะสมัยสุขโขทยัยศิลปะสมัยอยุทยาและศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปะสมัยเชียงแสนศิลปะสมัยเชียงแสนส่วนมากเป็นประติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมลักษณะของงานศิลปะ แบบสมัยเชียงแสนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียสมัยปาละและก้อนเสนะงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของเชียงแสนได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรที่อยู่รายรอบนะครับเห็นได้จากการสร้างเจดีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทัยนะครับโดยลักษณะของเจดีจะสร้างเป็นเจดีทรงกลมแบบลังกาแต่กลับมีฐานย่อมุม เห็นได้ชัดจากพระท่านลำปางหลวงจังหวัดลำปางปรติมากรรมสมัยเชียงแสนส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะของพระพุทธรูปนะครับซึ่งจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรกจะมีลักษณะของพระวรากายที่อวบอ้วนพระพักกลมพระหนุเป็นปมพระราศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศาใหญ่ส่วนแบบที่สองก็คือพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลังเป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบเชียงแสนกับสุขโขทยัยลักษณะพระรัศมีรูปดอกบัวตุงจะสูงขึ้นนะครับบางครั้งมีลักษณะเป็นเปลวเพลิงงานประติมากรรมที่มีความโดดเด่นของสมัยเชียงแสนก็คือพระพุทธสิหิง วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่งานจิตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นภาพพุทธประวัติตำนานต่างๆที่มีเขียนตั้งแต่ตามฝาผนังจนถึงผืนผ้าซึ่งเรียกว่าภาพพบ,บทนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการลบเลือนจางหายนะครับไปกับการเวลาศิลปะสมัยสุขโขทยัยศิลปะสมัยสุขโขทัยเป็นศิลปะที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิละปะที่มีความงดงามบริบูรณ์มากที่สุดในบรรดาสี่ยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีการดัดแปลงนะครับปรับปรุงในลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความบริบูรณ์ตามพุทธลักษณะมากที่สุด งานศิลปะสมัยสุขโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากลังกาสีวิชัยขอมและพามา่านะครับผสมผสานสอดคล้องกับอุดมคติของตนเองจนได้เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ของยุคสมัยงานสถาปัตยกรรมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับโดยงานสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นของสุขโขทยัย จะเป็นเจดีทรงพุ่มข้าวบินลักษณะของเจดีทรงพุ่มข้าวบินก็จะเป็นเจดีที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมสามชั้นตั้งซ้อนกันขึ้นไปนะครับโดยองคเจดีจะเป็นเหลี่ยมหยักมุมนะครับยอดของเจดีจะเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนั่นเองงานประติมากรรมสมัยสุโขทัยจะถูกแบ่งออกเป็นสี่หมวดได้แก่หมวดใหญ่ หมวดกำแพงเพชรหมวดพระพุทธชินราชหมวดเป็ดเล็ดหรือหมวดวัตตะกวนนะครับโดยรูปแบบของงานศิลป,ปะที่เป็นประติมาก,กรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีการพัฒนารูปแบบนะครับสัดส่วนขององค์พระพุทธรูปจนสวยงามตรงตามพุทธลักษณะมากที่สุดงานจิตรกรรม งานจิตรกรรมสมัยสุขโขทยัยถือว่าเป็นต้นแบบของงานศิลปะไทยแบบประเพณีนะครับถูกเขียนขึ้นราวครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่19โดยจะมีการระบายสีแบบเรียบเรียบและเน้นการตัดเส้นที่มีความอ่อนช้อยงดงามสีที่ใช้ก็ยังเป็นสีโทนเดียวกันหรือเรียกว่าสีเอกรงศิลปะสมัยอยุธยา ลักษณะของศิลปะสมัยอยุทยาจะเป็นศิลปะที่เรียกว่าพุทธศิลป์โดยแท้จริงนะครับเพราะสมัยอยุทยานี้ประเทศไทยได้มีการตั้งราชธานีแล้วและมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติเพราะนั้นลักษณะของงานศิลปะสมัยอยุธยาก็จะเป็นพุทธศิลป์อย่างเต็มตัวทั้งในด้านจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาถูกแบ่งออกเป็นสียุคสมัยได้แก่ยุคสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองจนสิ้นสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยายุคที่2ยุคสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนสิ้นสมัยพระอาทิตย์ยวงศ ยุคที่สยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าปราศาสตรทองจนสิ้นสมัยพระสันเพชรท,ที่9หรือสมเด็จพระเจ้าท้ายสะยุคสมัยที่สี่คือยุคสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่ราชที่สหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ โดยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นของสมัยอยุธยาน่าจะเป็นยุคสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนสิ้นสมัยพระอาทิตย์ตะยวงมีการรับเอางานศิลปะแบบสุขโขทัยเข้ามาเผยแพร่ในสมัยอยุทยานะครับนิยมสร้างเป็นสถูปทรงลังกาแบบสุขโขทยัยแต่มีการดัดแปลงให้มีรูปทรงที่สูงชรูดมากกว่านะครับ ประติมากรรมสมัยอยุธยาก็จะถูกแบ่งออกเป็นสียุคสมัยด้วยกันยุคสมัยแรกสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองจนสิ้นสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาสมัยที่สองสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนนาได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติณเมืองพิษณุโลก ยุคสมัยที่3สมัยสมเด็จพระเจ้าปราศาสทองทรงปราบปรามขอมให้กลับมาอยู่ในอำนาจของไทยอีกครั้งและยุคสมัยสุดท้ายยุคสมัยอยุทยาตอนปลายงานประติมากรรมที่มีความโดดเด่นสมัยอยุทยาน่าจะเป็นสมัยอยุทยาตอนปลายซึ่งได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกว่าพระพุทธรูปแบบทรงเครื่อง โดยลักษณะของพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องจะเป็นพระพุทธรูปที่ถูกประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ไว่าจะเป็นสร้อยสังวาลมงกุฎกำไลร,รัดข้อมือข้อเท้าเป็นต้นนะครับโดยลักษณะของพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องจะมีอยู่สองลักษณะก็คือพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่กับพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องน้อยงานจิตรกรรม จะถูกแบ่งออกเป็น3ยุคก็คือยุคแรกยุคกลางแล้ก็ยุคปลายโดยงานจิตรกรรมที่มีความโดดเด่นก็น่าจะเป็นงานจิตรกรรมสมัยอยุธยายุคปลายในยุคนี้นะครับช่างมีการใช้สีที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทำให้รูปภาพมีชีวิตชีวาแล้วลายเส้นก็มีการใช้สัดส,ส่วนที่เหมาะสมมีความอ่อนช้อย ตามแบบลักษณะของงานศิลปะไทยแบบประเพณีงานศิลปะสมัยอยุธยานอกจากงานจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมแล้วยังมีงานศิลปะรูปแบบอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นลายรถน้ำเครื่องไม้จำหลักถ้วยชามเบญจรงค์และเครื่องทองประดับยุคสุดท้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นี้นะครับโดยรวมแล้วงานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคแรกจะเป็นการฟื้นฟูงานศิลปะสมัยอยุธยาที่ถูกเผาทำลายไปจากการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพอมาในยุคหลังประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะรับเอาอิทธิพลของ ต่างประเทศเข้ามาประปนในงานศิลปะไทยนะครับจนงานศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลังเนี่ยนะครับได้ถูกพัฒนาจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในรูปแบบของงานศิลปะที่มันเป็นงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายได้รวบรวมงานศิลปะ ในยุคต่างๆเอาไวา้รวมถึงรับเอาอิทธิพลของงานศิลป,ปะในต่างประเทศนะครับเข้ามาผสมผสานกับงานศิลป,ปะไทยได้อย่างลงตัวนะครับยุคแรกก็จะเป็นยุคของการซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับงานศิลป,ปะสมัยอยุธยานะครับในยุคหลังก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลป,ปะไทยกับสากลเข้าด้วยกันประติมากรรมก็เช่นกันนะครับ ในยุคแรกเริ่มนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึง3เนี่ยนะครับก็ยังเป็นงานศิลปะที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบเดิมของไทยอยู่จนมาในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับพระมหากษัตริย์ได้ทรงออกพระพาทย่างต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านก็ได้ว่าจ้างศิลปินชาวต่างชาติมาสร้างงานประติมากรรมในประเทศไทย และงานประติมากรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับในยุคสมัยของรัชกาลที่6นะครับในยุคนี้นะครับพระมาหากษัตริย์ได้ทรงจ้างช่างนะครับชาวอิตาลีชื่อว่าโคราโดเฟโรจี หรืออาจารย์ศิลป์เีลศีเข้ามาเป็นครูสอนบรรดาช่างต่างๆในประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับรูปแบบของงานศิลปะที่เป็น a c a d e m มิกอาร์ตนะครับหรืองานศิลปะแบบตะวันตกนะครับให้กับช่างทำให้รูปแบบของงานประติมากรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ แล้วจนถึงปัจจุบันนี้รูปแบบของงานศิลปะไทยก็ถูกพัฒนาไปในรูปแบบของงานศิลปะแบบร่วมสมัยงานจิตรกรรมก็เช่นกันนะครับจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกค้นพบในโบสถ์วัดวาอารามต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้ถูกฟื้นฟู บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแล้วพอหลังจากนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่4ถึง6นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับงานศิลปะไทยก็จะถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยสมัยรัชกาลที่4งานศิลปะไทยที่เป็นจิตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือศิลปะ นะครับในสกุลช่างขรัวอินโคงนะครับที่ได้มีการใส่น้ำหนักแสงเงาแล้วก็ระยะในรูปภาพลงไปในงานจิตกรรมแบบไทยซึ่งนั่นก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจนมาในยุคหลังที่อาจารย์ศิลป์พีรศีนะครับได้มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานศิลปะไทยนะครับจิตรกรรมของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีการ อนุรักษ์งานศิลปะไทยแบบเดิมไว้ในขณะที่มีการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะไทยไปสู่ความเป็นสากลจนในยุคปัจจุบันนะครับงานจิตรกรรมไทยมีความหลากหลายและก็มีความงามทัดเทียมกับงานศิลปะของประเทศอื่นๆที่เป็นสากลเลยก็ว่าได้นะครับในยุคนี้นะครับก็ก่อกำเนิดศิลปิน ที่มีความสำคัญในวงการศิลปะไทยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒอาจารย์ทวันดัชชนีอาจารย์กำมลทัศนานชาลีศิลปินต่างๆที่มเตอสร์กล่าวไปเมื่อกี้ล้วนแต่มีบทบาทนะครับในการเผยแพร่ง,งานศิลปรูปแบบของงานศิลปะไทยไปสู่สากลทั้งสิน้นเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของงานศิลปะไทยในแต่ละยุคสมัยกันไปแล้วมาสเตอร์ Mother, ฝากนักเรียนไปทบทวนเนื้อหาต่างๆที่มาสเตอร์ได้สอนไปในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ